ีค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณนกจะนำเสนอการสแกนงานส่งอาจารย์กันนะคะจะทำให้งานของนักเรียนภาพคมชัดอ่านง่ายเชียวล่ะค่ะและสำหรับแอปพลิเคชันที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Clear Scanner ค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะและสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณนกจะนำเสนอนั้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน App Store Play Store ในโทรศัพท์มือถือในเครื่อง iPad เครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนได้เลยนะคะโดยที่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Clear Scanner ค่ะ C L E A R นะคะแล้วก็ Scanner ตัวนี้เลยนะคะพอพิมพ์เข้าไปแล้วค่ะนักเรียนจะเห็นมียักษ์มากมายหลากหลายมากเลยนะคะที่ให้นักเรียนเลือกแต่วันนี้นะคะคุณนกขออนุญาตนำเสนอแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพราะว่าคุณนกใช้อยู่ประจำเลยนะคะแล้วทำให้งานเอกสารของคุณนกเนี่ยชัดเจนสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะนะคะเราโอเปนเลยถ้านักเรียนยังไม่เคยใช้นักเรียนก็ดาวน์โหลดก่อนนะคะและเมื่อนักเรียนเข้ามาที่หน้าตาของ Clear Scanner แล้วนะคะเรามาลองดูกันค่ะเราใช้ยังไงนะคะนักเรียนเห็นรูปกล้องถ่ายรูปด้านล่างไหมคะนักเรียนก็กดเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนการถ่ายรูปอะค่ะนักเรียนคะคุณนกกดที่กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วครูจะลองสแกนให้นักเรียนชมนะคะนี่ค่ะสมมติว่าคุณนกมีงาน1ชิ้นนะคะที่ต้องการจะทำส่งอาจารย์นะคะคุณนกก็กดถ่ายภาพเลย1ครั้งหลังจากได้ภาพถ่ายมาแล้วค่ะนักเรียนจะเห็นจุดสีเขียวๆนะคะนักเรียนจัดให้ตรงกับมุมที่นักเรียนต้องการเลยค่ะจัดซ้ายจัดขวาให้ดูดีเลยนะคะหลังจากที่เหมาะสมแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะเป็นแนวตั้งแนวนอนเห็นไหมคะกับหัวกับหางให้มันเหมาะสมและดีที่สุดนะคะและเมื่อนักเรียนคิดว่ามันเจ๋งสุดแล้วค่ะนักเรียนกดเครื่องหมายถูกนะคะตรงด้านล่างเนี่ยค่ะนักเรียนคะกดถูกปุ๊บนะคะเห็นไหมคะนักเรียนคะเอกสารของนักเรียนเนี่ยชัดเหมือนถ่ายเอกสารจากร้านเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูตรงนี้นะคะมันจะมี docs doc ก็คือเอกสารนะคะหรือนักเรียนกดลองกดดูภาพถ่ายค่ะโฟโต้ดูซิจะเป็นยังไงอ๋อมันก็จะมัวๆหน่อยซึ่งมันไม่ชัดเจนเลยนะแล้วลองกด original สิคะภาพดั้งเดิมจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหน original photo หรือ docs นะคะในกรณีนี้นะคะคุณนกต้องการเลือกเป็น docs นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเมื่อคุณนกถูกใจแล้วค่ะคุณนกจะกดเก็บภาพนี้ไว้ในเครื่องของคุณนกเครื่องโทรศัพท์เครื่อง iPad ได้หมดเลยกดที่เครื่องหมายถูกค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะและถ้านักเรียนต้องการจะส่งงานอาจารย์ค่ะและอาจารย์บอกว่าให้ส่งเป็นภาพนะคะวิธีการง่ายมากค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าไปกดในไฟล์ที่นักเรียนเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณนกย้อนกลับไปให้หนูดูใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะแค่นักเรียนกดที่ภาพนี้1ครั้งปุ๊บนะคะนักเรียนก็จะได้ภาพนี้ออกมาหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะสกรีนช็อตนะคะหรือเซฟภาพหน้าจอค่ะคุณนกทำให้ดูเลยเซฟภาพหน้าจอและเมื่อเซฟภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ไปดูในอัลบั้มของนักเรียนค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงงานของนักเรียนก็มาอยู่ในอัลบั้มแล้วค่ะและนักเรียนก็สามารถที่จะตัดขอบนะคะลูกตัดขอบซ้ายขวานะคะให้พอดีเห็นไหมคะไม่มีรอยสีดำแล้วแล้วนักเรียนก็ได้เป็นภาพออกมาค่ะส่งไปในอัลบั้มที่คุณครูบอกนะคะก็เรียบร้อยลองมาเทียบความคมชัดดูค่ะกับการใช้สแกนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพคุณนกออกไปที่หน้าจอนะคะแล้วคุณนกเลือกที่คาเมล่าค่ะเราจะมาเลือกการถ่ายภาพเหมือนเดิมนะคะเลือกที่กล้องถ่ายรูปเหมือนที่เราใช้กันทั่วๆไปนะคะเอาละค่ะครูจะกดนะคะแล้วลองถ่ายภาพดูซิจะเป็นยังไงนะลองดูนะคะนี่ค่ะคุณนกถ่ายภาพแล้วภาพออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณนกก็ตัดแต่งค่ะให้สวยงามเอาพื้นผ้าปูโต๊ะออกนี่เรียบร้อยค่ะนักเรียนเดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยด้านล่างปรับดีๆดันค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วลองมาดูสิคะเปรียบเทียบสิคะว่า
ระหว่างภาพสแกนกับภาพถ่ายเป็นยังไงบ้างอันนี้สแกนค่ะสแกนเมื่อสักครู่นี้และนี่ถ่ายรูปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะว่าระหว่างภาพสแกนกับภาพถ่ายภาพสแกนชัดเจนมากๆเลยค่ะนักเรียนคะใครที่ถ่ายภาพส่งแล้วรู้สึกว่างานตัวเองไม่ชัดนักเรียนลองเปลี่ยนมาเป็นการสแกนดูนะคะสะดวกกับอาจารย์ผู้สอนนะเขาสามารถที่จะอ่านงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจนชื่อเลขที่ชั้นนักเรียนก็ชัดเจนด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ